ไปดูสหรัฐอเมริกากันก่อนค่ะกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะคะออกมาปรับลดคาดการณ์การขยายตัวเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาในปี2564นะคะจากเดิมเนี่ยคาดการณ์ไว้ที่ 7% ปรับลดคาดการณ์ลงมาเหลืออยู่ที่ 6% เพราะอะไรไปฟังกันหน่อยค่ะกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ค่ะปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐในปี2564ลงสู่ระดับ 6% ค่ะจากตัวเลขคาดการณ์เดิมที่ระดับ 7% ระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มชะลอตัวลงอีกนะคะเนื่องจากความขัดแย้งในสภาคองเกรสเกี่ยวกับการผ่านร่างกฎหมายการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ริเริ่มโดยประธานาธิบดีโจไบเดนสภาคองเกรสสหรัฐนะคะยังคงถกเถียงกันเกี่ยวกับการบังคับใช้ร่างกฎหมายการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานมีชื่อเรียกว่า Bipartisan Infrastructure Framework คิดเป็นวงเงินรวม 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ค่ะและมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการจ้างงานในสหรัฐประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะพยายามผลักดันร่างกฎหมายดังกล่าวนี้ค่ะระบุว่าโครงการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานจะช่วยสร้างงานหลายล้านตำแหน่งในสหรัฐและจะช่วยให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานของสหรัฐมีความทันสมัยมากขึ้นนะคะโดยโครงการเหล่านี้จะสร้างการขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน้ำประปาที่สะอาดมีเครือข่ายบรอดแบนด์ที่ครอบคลุมมีสาธารณูปโภคด้านพลังงานที่สะอาดนะคะแล้วก็ที่สำคัญจะช่วยฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมซึ่งโครงการลงทุนเหล่านี้เป็นหนึ่งในแผน American Jobs Plan ของประธานาธิบดีไบเดนด้วยค่ะIMF ได้เปิดเผยรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะระบุว่าปัญหาห่วงโซ่อุปทานได้ส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั่วโลกนอกจากนี้คาดว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก็จะส่งผลกระทบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจในหลายประเทศนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาและก็มีรายได้ต่ำด้วยค่ะรายงานดังกล่าวระบุว่า IMF นะคะปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี2564ลงสู่ระดับ 5.9% จากตัวเลขคาดการณ์เดิมที่ระดับ 6% ขณะเดียวกัน IMF ก็คงตัวเลขคาดการณ์เศรษฐกิจโลกในปี2565เอาไว้เท่าเดิมที่ระดับ 4.9% ค่ะโดยนอกเหนือจากนี้นะคะ IMF ได้ปรับลดคาดการณ์ของเศรษฐกิจจีนในปี2564ลงเพียง 0.1% เท่านั้นนะคะสู่ระดับ 8% ค่ะระบุว่าการใช้จ่ายด้านการลงทุนในภาครัฐมีการขยายตัวรวดเร็วกว่าที่คาดการณ์ขณะเดียวกัน IMF ก็ได้คงตัวเลขคาดการณ์เศรษฐกิจอินเดียอยู่ที่ระดับ 9.5% ค่ะ